ไฟล์ที่ไปรับคนไทยที่อู่ฮั่นก็ณขณะนี้เนี่ยในส่วนที่เป็นของการความพร้อมทางฝั่งประเทศไทยนี่พร้อมทุกอย่างแล้วนะครับทีมแพทย์พร้อมมีทีมแพทย์อยู่2ทีมนะครับแต่ว่าหัวหน้าทีมคือท่านผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูรนะคุณหมออภิชาตินะครับท่านจะเป็นหัวหน้าทีมแพทย์ไปแพทย์ที่ไปก็จะมีแพทย์อยู่3ทางก็คือแพทย์ฉุกเฉินแพทย์แพทย์ระบาดนะครับระบาดแล้วก็จิตแพทย์จิตแพทย์ไปก็เพื่อไปคอยดูปอบขวัญ นะครับพี่น้องคนไทยที่จะกลับมานะครับแล้วก็มีแพทย์จากทางเหล่าทัพนะครับซึ่งในเบื้องต้นก็น่าจะเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎกรมแพทย์ทหารบกเนี่ยจะไปด้วยอีก2ท่านนะครับซึ่งเป็นนโยบายของพนักท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการบูรณาการกำลังนะครับในการดูแลคนไทยทั้งร้อยกว่าคนที่จะกลับมาจากอู่ฮั่นในวันพรุ่งนี้นะครับเวชภัณฑ์ก็พร้อมนะครับแล้วก็ในไฟล์ที่ไปขาไปเนี่ยก็เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับซึ่งต้องถือเป็นสิริมงคลของทีมงานทุกคนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยได้พระราชทานเวชภัณฑ์ที่มีความจำเป็นเพื่อไปพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนชาวจีนที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่นที่กำลังขาดแคลนเวชภัณฑ์ต่างๆในการดำรงชีพแล้วก็ป้องกันโรคนะครับซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ได้มีการประสานกับทีมงานเพื่อที่จะได้นำของพระราชทานนี้ไปถึงประเทศจีนในวันพรุ่งนี้พร้อมกันครับจะคอนเฟิร์มมาลงที่ไหนอะคะแล้วก็มีแนวทางการกักผู้ป่วยไว้ยังไงบ้างคะเบื้องต้นเนี่ยเราต้องการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดคำถามเนี่ยมีคำผิดคำหนึ่งคือผู้ป่วยนะครับพี่น้องคนไทยทั้ง160คนที่จะกลับมาบ้านพรุ่งนี้เนี่ยเป็นคนปกติครับนะครับก่อนที่เขาจะขึ้นเครื่องเนี่ยทางการจีนจะต้องทำการตรวจสุขภาพว่าไม่มีไข้ไม่มีเชื้อนะครับต้องทำสวอปเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเขามีความฟิตทูฟลายนะครับปลอดภัยสำหรับการเดินทางแต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนของการควบคุมโรคเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นของการระบาดนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคที่เราได้ปฏิบัติมาโดยตลอดถึงมีผลที่ดีมาโดยตลอดก็คือเราจะมีการควบคุมโรคอย่าไปใช้คำว่ากักตัวเก็บตัวนะครับใช้คำว่าเฝ้าระวังควบคุมโรค14วันทำไม14วันเพราะเขาบอกว่าโรคนี้ปะทุฟักตัวเนี่ยประมาณ4วันถึง10วันเราก็เพลย์เซฟไปถึง14วันรวมไปถึงวันที่เขาปลอดภัยในขณะที่เขาอยู่ที่ประเทศจีนที่เมืองอู่ฮั่นแล้วเนี่ยทางการแพทย์ก็มีความมั่นใจว่าถ้าเราเฝ้าระวังโรคครบ14วันนะครับก็จะไม่มีอันตรายใดๆนะครับสิ่งที่ทีมแพทย์นะครับต้องคำนึงแล้วก็ปฏิบัติต่อพวกเขาก็คือพวกเขาเนี่ยอยู่ในสภาพกดดันมาที่เมืองจีนเนี่ยเกือบเดือนแล้วเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เขาจะต้องมาชุมนุมอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเนี่ยเราก็ไม่ใช่สักแต่ว่าคิดว่าเอาไปที่ไหนก็ได้มาอยู่ในห้องนี้ก็ได้หรือว่าไปอยู่ตึกที่ไหนก็ได้นะครับเราก็คำนึงถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยไม่อยากให้ใครมาหวาดระแวงสงสัยเหมือนต่างประเทศนะครับเราก็ต้องพยายามหาสถานที่ที่เหมาะสมกับพวกเขาเมื่อวานผมก็ได้ให้หลักนะครับวางคุณสมบัติว่าสถานที่ที่จะมาเฝ้าระวังพี่น้องคนไทยเหล่านี้นะครับควรจะเป็นสถานที่ที่เขาสามารถออกมารับอากาศบริสุทธิ์ได้
นะครับไม่ทำให้เขาเกิดความเครียดอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังด้วยสภาพจิตใจที่ดีนะครับให้ร่างกายแข็งแรงเพราะยิ่งเครียดเดี๋ยวก็ป่วยอีกก็จะเป็นเรื่องเป็นราวอีกนะครับก็มีที่ที่เลือกไว้อยู่ 2-3 ที่ทุกที่พร้อมหมดนะครับกองทัพก็เสนอที่นะครับกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบกก็เสนอที่กระทรวงสาธารณสุขเองก็มีสถานที่ที่จะให้เลือกนะที่คิดว่าจะเอามาดูแลพี่น้องเหล่านี้ได้ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญบ่ายนี้เรามีการประชุมร่วมกับพระท่านนายกเรื่องนี้ผมตัวผมมีช้อยส์แล้วแต่ผมต้องให้เกียรติท่านนายกมนตรีต้องเนื่องจากท่านเป็นท่านมีความกังวลท่านมีความเป็นห่วงท่านติดตามข่าวสารตลอดเวลาแล้วท่านก็ให้นโยบายหลายๆอย่างมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการแพทย์มากพอสมควรก็ผมจะนำหารือท่านเนี่ยภายในบ่ายนี้เนี่ยแล้วก็จะทราบแต่ว่าอย่าคงไม่เปิดเผยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆฝ่ายเพื่อความสบายใจของทุกๆฝ่ายขอให้ความมั่นใจว่าเราคำนึงถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคำนึงถึงความสะดวกสบายนะครับสุขภาพของคนไทยที่จะกลับมาถูกควบคุมโรคนะครับดูจากทุกมิติแล้วก็จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพวกเขาครับ